ในช่วงนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากดร.อภิรดีสุวรรณทองนะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะที่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน CCS ของประเทศไทยนะคะในโอกาสนี้ฉันขอเรียนเชิญดร.อภิรดีนะคะได้พูดถึงในหัวข้อของความก้าวหน้าของ CCS และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะน้องตองค่ะขอบคุณค่ะดูยิ่งใหญ่มากเลยขอบคุณนะคะที่ขอบโอ้เหมือนแฟนคลับเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะคือวันนี้ค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะดิฉันในฐานะของตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะจะมาพูดในส่วนของเรื่องของ CCS นะคะในส่วนของซับเซอร์เฟสนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะวันนี้ก็คือเป็นเรามาคุยถึงส่วนของภาพรวมคือ BECCS นะคะแล้วเรามาดูกันว่าโอเควันนี้ก็มีหัวข้อหลักๆก็คือมีแบ็คกราวด์ว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะในส่วนที่สองก็คือในส่วนของกฎหมายที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณดร.เปรมฤดีนะคะเมื่อเช้าที่พูดถึงหรือคุณชมพูที่พูดถึงเมื่อเช้านะคะก็คือก็เลยกลายเป็นว่า CCSแล้วก็กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะศึกษาแล้วก็ที่จะผลักดันในส่วนของการดำเนินงานด้านการประเมินศักยภาพหรือว่าการจะทำให้ CCS สามารถไปได้ถึงจุดหมายที่เราต้องการนำไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่า Net Zero Greenhouse Gas Emission นะคะตรงส่วนนี้ก็คือเมื่อเช้านี้ก็คืออันนี้คือภาพรวมคือ direction ตอนนี้คือต้องยอมรับว่าอันนี้คือเทรนด์โลกนะคะจาก IEA ที่เขาศึกษามาณวันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือเป็นไปตามเทรนด์โลกค่ะเป็นไปตามว่าปัจจุบันเทรนด์โลกต้องการที่จะไปสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emission โดยการมีการชิปปิ้งของในส่วนของฟอสซิลนะคะจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นเชื้อเพลิงของไบโอแมสนะคะตรงส่วนนี้ก็คือภาพรวมให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะภาพรวมว่าเรามาถูกทางแล้วอาจจะช้าแต่คือเรามีทิศทางที่มีความเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนต่อไปอันนี้ก็คือเมื่อเช้าก็มีคนพูดเยอะแล้วเดี๋ยวขอข้ามนะคะเซสชั่นเช้าขอข้ามไปเลยแล้วกันตรงส่วนนี้ก็น่าจะข้ามไปนะคะตรงนี้มาดูบทบาทของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมี2บทบาทด้วยกันนะคะบทบาทแรกก็คือเราดำเนินการกิจการด้าน E&P business อยู่นะคะก็คือเราศึกษาด้านธรณีวิทยาเพื่อหาชั้นกักเก็บปิโตรเลียมนะคะณวันนี้นะคะและอีกบทบาทหนึ่งคือเราเป็นคณะกรรมการเป็นคณะอนุกรรมการนะคะด้าน CCS นะคะขับเคลื่อนด้าน CCS อยู่โดยกรมเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นทั้งอนุกรรมการแล้วก็เป็นเลขานะคะซึ่งร่วมกับTGO แล้วก็ในส่วนของ ONEP หรือน่าจะเป็นสสนะคะที่กรมใหม่ณวันนี้นะคะที่ตั้งเมื่อสิงหาปีที่แล้วนะคะณวันนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนรีไวซ์จากครั้งแรกเนี่ยเรามีแผนเรามีการตั้งคณะอนุเมื่อเดือนเมษายนนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ปีที่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะแล้วปีที่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นรีไวซ์อนุกรรมการใหม่อะไรเงี้ยนะคะเรามาดูบทบาทของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรงนี้ก่อนนะคะคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะส่วนของกรมเชื้อเพลิงแบบนึงนะคะขออนุญาตนิดนึงยังมีความสับสนในการใช้ตัวนี้อยู่ดูก่อนนะคะอันนี้คือกฎหมายทั้งหมดเลยค่ะที่ทุกคนอยากรู้ว่ากฎหมายจะไปยังไงจะดำเนินการยังไงบ้างนะคะในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะณวันนี้คือเราต้องยอมรับว่าการที่จะไปถึง BECCS หรือ CCS เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะก็คือในส่วนของที่เป็นทรัพยากรทางเราต้องรู้ว่ารีสอร์ทที่เรามีอะไรบ้างรีสอร์ทในเชิงนี้คือรีสอร์ททางธรณีวิทยาว่าเรามีศักยภาพทางชั้นหินทางธรณีวิทยามากเท่าไหร่นะคะที่จะสามารถในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ว่าจะเป็น BECCS หรือ CCS ทั่วๆไปถึงแม้แต่ละองค์กรมีการขับเคลื่อนต่างกันองค์กรอื่นอาจจะศึกษาในส่วนของ Capture Transportation นะคะในส่วนของกรมเชื้อเพลิงก็คืออีกบทบาทนึงคือเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าศักยภาพชั้นหินใต้ดินเรามีมากพอไหมที่จะกักเก็บมีมากพอและมีการกระจายตัวที่ไหนบ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของ Point Source ณวันนี้สิ่งที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดำเนินการนะคะคือเรามองว่า Point Source มีการกระจายตัวยังไงบ้างนะคะเราจะเห็นทางซ้ายมือของเรานะคะจะมีการกระจายตัวของ Point Source ก็คือสีแดงก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นCoal-fired power plant นะคะในส่วนของน้ำเงินก็จะเป็น gas-fired power plant ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับแหล่งปิโตรเลียม
พราะว่าเรามองว่าแหล่งปิโตรเลียมที่ไหนเราต้องตั้งโรงไฟฟ้าใกล้เคียงเพื่อที่จะให้เกิดการคอสเหมือนกับว่าการคอสในการ transportation น้อยลงนะคะตรงส่วนนี้และฝั่งที่ขวามือตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการกระจายตัวของณวันนี้ที่เราดูว่า point source มีตรงไหนบ้างแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์มีตรงไหนบ้างแล้วก็มาดูฝั่งขวามือว่าณประสบการณ์ที่เราทำ E&P มาตลอดเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะคะณวันนี้เราก็เลยเชื่อมโยงว่าเอ้ย point source ที่เรามีอยู่มีอยู่ตรงไหนแล้วเราเคยสำรวจปิโตรเลียมและมีการผลิตปิโตรเลียมอยู่ตรงไหนบ้างเพราะตรงนี้มันจะมีส่วนสำคัญในคือข้อมูลข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญณวันนี้นะคะข้อมูล subsurface คือสิ่งที่สำคัญว่าเราจะประเมินศักยภาพได้อย่างไรว่าศักยภาพของชั้นหินมีเท่าไหร่โดยใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะข้อมูลไฮไลท์โปรเจกต์หลักๆของ CCS โปรเจกต์อะค่ะก็จะมีลำปางนะคะเพราะทำไมถึงมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันตอนนี้คือลำปาง CCS โปรเจกต์แล้วก็น้ำพอง CCS โปรเจกต์สระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของ North Gulf of Thailand นะคะและอีกโครงการก็คือโครงการอาทิตย์ที่ทุกคนที่ทุกท่านทราบดีค่ะเป็นไพลอตโปรเจกต์อยู่ณวันนี้ที่เป็นแผนสำคัญของชาติที่ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดนะคะในส่วนเนี้ยการที่เราแบ่งออกเป็น5ไฮไลท์โปรเจกต์เนี่ยเนื่องจากว่าเราดูจากซอร์ซิงแมทชิ่งนะคะซอร์ซิงแมทชิ่งก็คือว่ามันมีการกระจายตัวยังไงบ้างแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่มียังไงบ้างเราต้องมาแมทช์กันให้ได้นะคะทำให้เราณวันเนี้ยทำให้ต้องเร่งศึกษาณวันนี้ที่เราเร่งที่สุดอะค่ะก็คือมีทั้งออนชอร์และออฟชอร์การที่เราเร่งประเมินศักยภาพไม่ใช่เฉพาะคือเราพยายามจะเน้นทั้งออนชอร์และออฟชอร์เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้เพื่อให้ทางประเทศไทยมีศักยภาพเท่าไหร่ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในส่วนตรงนี้คือในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยจะมีเทคนิคอลนะคะในส่วนของเทคนิคอลเนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเราตัวนึงว่าณวันนี้เนี่ยอิมิชชั่นซอร์สอยู่ตรงไหนบ้างซิงเราตัวอยู่ตรงไหนบ้างในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตอนนี้เรามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าข้อมูลสับเซอร์เฟสด้านธรณีวิทยาเองหรือข้อมูลด้านธรณีฟิสิกส์หรือข้อมูลทางด้านธรณีเคมีมันอาจจะลงลึกนิดนึงนะคะแต่ให้เข้าใจว่าคือมันต้องใช้หลายข้อมูลหลายอินทิเกรตข้อมูลหลายๆส่วนมาเพื่อประเมินศักยภาพชั้นหินทางธรณีวิทยานะคะตรงส่วนวันนี้เราพูดถึง BECCS นะคะเราจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าไบโอแมสเนี่ยจะแตกต่างจากการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าของแก๊สหรือออยล์อย่างมากเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้มันจะต่างกันการบริหารจัดการที่ต่างกันเนี่ยมันจะส่งผลคือเราต้องรู้ว่ามันจะส่งผลอย่างไรเราจะเห็นค่ะภาพบนก็คือเราต้องมองว่าเป็นการกระจายตัวแบบไหนแบบคลัสเตอร์อย่างเช่นของ Gulf of Thailand ลงพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดตรงนี้คือคลัสเตอร์คือเราจะจัดการบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์และในส่วนของซอสและซิงค์ได้ง่ายเนื่องจากว่ามันจะการที่เราทำมองเป็นคลัสเตอร์เนี่ยมองเป็นฮับเนี่ยมันจะง่ายในการบริหารจัดการในด้านทรานสปอร์ตเทชันมันคือผลต่อเนื่องในการบริหารจัดการที่ดีแต่ในส่วนของไบโอแมสเนี่ยมันกระจายตัวที่ผิดปกติจากออยล์แอนด์แก๊สเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงนิดนึงมันทำให้เราต้องพิจารณาหลายประเด็นด้วยกันคือประเด็นในส่วนของมีการกระจายตัวอย่างไรบ้างกำลังการผลิตอย่างไรบ้างโรงไฟฟ้าไบโอแมสเนี่ยมันมีหลายไซส์ซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องเงินลงทุนด้วยมันก็จะทำให้เกิดปัจจัยต่างๆที่เข้ามาพิจารณาเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วจากที่อาจารย์ดร.เป็นบดีพูดเมื่อเช้านี้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์concentration อยู่ที่10ถึง15ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ย90 80 90ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดตัวนึงที่น่าสำคัญที่น่าสนใจนะคะในส่วนวันนี้ก็คือในส่วนของ regulation ในเสาของ regulation คือมันอาจจะคลาดไปนิดนึงกรมเชื้อเพลิงตอนนี้คือดำเนินการนะคะภายใต้4เสาคือ1ในส่วนของ technical 2ในเทคนิคอลก็คือในการประเมินศักยภาพส่วนที่เสาที่2คือเรื่อง regulation เสาที่3ก็คือเรื่อง incentive นะคะเสาที่4ก็คือในส่วนของ stakeholder engagement เมื่อกี้เราพูดถึงเสาเทคนิคอลไปแล้วเรื่องการกระจายตัว point source หรือว่าในส่วนของgeological นะคะว่ามันมีการกระจายตัวยังไงอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกตัวนึงคือ regulation คือถึงแม้ว่าทุกอย่างจะไปได้เร็วขนาดไหนคือแต่ว่า regulationณวันนี้มันยังไม่เกิดเพราะว่าทุกอย่างคือใหม่หมด BECCS ก็คือใหม่ทุกอย่างยังไม่มีสแตนดาร์ดยังไม่มีกรอบคือทุกอย่างใหม่ยังไม่มีกรอบกติกาใดๆเลยณวันนี้เราก็พยายามเซตกรอบกติกาขึ้นนะคะกรอบกติกาตัวนึงสแตนดาร์ดตัวนี้ที่สำคัญคือ regulation
ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนของทุกอย่างค่ะถ้าเราไปคุยกับเรื่องถ้าเราต้องการจะส่งเสริมต่างๆไม่ว่าจะ BOI เองแล้วเขา BOI เขาถามว่าคุณมีกติกาหรือยังคุณมีกฎหมายรองรับหรือยังถ้าคุณไม่มีกฎหมายรองรับเรากรมอื่นๆเขาก็จะไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้นี่คือทุกอย่างต้องเริ่มด้วยกฎหมายนะคะเทคนิคก็เทคนิคทำไปกฎหมายก็คือสำคัญณวันนี้กฎหมายที่กรมเชื้อเพลิงมองในกรอบที่กรมเชื้อเพลิงมองค่ะเราจะแก้ปัญหาใน3ส่วนด้วยกันก็คือ1ในเชิงพื้นที่เชิงพื้นที่คือณวันนี้เราดูแล E&P business แต่ปัจจุบันเราต้องการที่จะบริหารจัดการในนอกพื้นที่ E&P เช่นพื้นที่ที่ของแม่เมาะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือ E&Pนะคะพื้นที่ Gulf of Thailand ก็อยู่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือ E&P เราจะจัดการยังไงเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ซัพพอร์ตกับนโยบายของภาครัฐนะคะในส่วนที่2เราต้องการบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ณวันนี้ค่ะใน E&P business เองเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์คือเราพยายามบริหารจัดการในคาร์บอนไดออกไซด์จาก E&P business ก่อนแต่มุมมองของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นโรดแมปเองที่พยายามจะเร่งขบวนการของคาร์บอนนิวทรัลิตี้จาก2040มาเป็น2030เนี่ยทุกอย่างมันคือการเร่งรัดเข้ามามันคือโลกมันร้อนขึ้นทุกวันเรารอมันไม่ได้ณวันนี้เราก็เลยมองว่าอ่ะเราจะไม่จัดการ E&P แล้วเราจะไม่ใช่คือต้องพูดใหม่ค่ะต้องพูดใหม่ว่าเราจะจัดการพร้อมๆกันในพื้นที่ทั้ง E&P business และนอกเหนือพื้นที่ E&P business ตอนนี้เราต้องบริหารจัดการให้เร็วที่สุดวิธีไหนที่เร่งรัดที่สุดและเร็วที่สุดเราจะพยายามใช้กฎหมายมา cover ให้หมดนะคะในส่วนที่3ก็คือในส่วนของแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์คือณวันนี้ค่ะคือพื้นที่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนอกเหนือ E&P และภายใน E&P อีกอันนึงที่สำคัญก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ E&P เนี่ยณวันนี้ภายใต้กรอบพรบ.ปิโตรเลียมณวันนี้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจาก E&P business เพราะเรามองว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้คือสารพลอยได้ที่เกิดจาก E&P business E&P business ก็คือเป็นธุรกิจที่ต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์คือสารพลอยได้เราต้องจัดการก่อนแต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากแหล่งอื่นเราจะทำยังไงบ้างนะคะในวันนี้เราก็เลยมองว่าอ่ะในพื้นที่ E&P เนี่ยสามารถทำได้แค่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวของ E&P และเอามาทำ EOR คือเพิ่มผลผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมนะคะในพื้นที่ E&P แต่เราก็เลยมองข้ามไปทุกอย่างคือเราพยายาม cover ให้หมดภายใต้กฎหมายคือเราจะใช้กฎหมายที่เรามีอยู่นะคะมาแล้วก็มาขยายความหรือการแก้ไขเพื่อให้รองรับกระบวนการไม่ว่าเชิงพื้นที่หรือการบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์หรือในส่วนของแหล่งกักเก็บนะคะเรามาดูกันนี่คือเราต้องเข้าใจขั้นตอนก่อนนะคะเราต้องใจตอนนี้คือเราพยายามรวบรวมขั้นตอนว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างและขั้นตอนการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสอดคล้องอย่างไรบ้างกับการกักเก็บปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเลียมณปัจจุบันคือณปัจจุบันเนี่ยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตรงกันข้ามกับการผลิตปิโตรเลียมการผลิตปิโตรเลียมคือการที่เราเอาก๊าซจากใต้ดินออกมาแต่ณวันนี้เราจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากพอยซอสหรือจากอากาศลงไปเก็บเพราะฉะนั้นมันต่างกันโปรเซสมันต่างกันแต่สเต็ปหลักๆมันจะคล้ายกันคือ1นะคะใน E&P business เนี่ยในส่วนของ E มันจะต้องมีการให้ permit ในการสำรวจก่อน permit ในการสำรวจหรือการ storage อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการให้ permit ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก่อนในส่วนของปิโตรเลียมทั้งหมดเนี่ยก็คือเหมือนกันในส่วนของมีการเลือกพื้นที่เราได้สัมปทานมา1แปลงเราต้องเลือกพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพที่จะเจาะที่จะลงทุนต่อไปในการสำรวจในขั้นรายละเอียดนะคะนี่คือพอเราได้พื้นที่มาแล้วเนี่ยเราได้พื้นที่มาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการโอเปอเรชันก็คือการผลิตปิโตรเลียมเอาพูดถึงการผลิตปิโตรเลียมก่อนนะคะว่าณเราณวันนี้คือเราต้องผลิตปิโตรเลียมแต่อนาคตต่อไปภายภาคหน้าคือเราจะอัดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปตรงส่วนนี้ก็คือตรงส่วนนี้ค่ะก็คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่แตกต่างจากปิโตรเลียมคือปิโตรเลียมคือเอาออกมาแต่ตรงนี้คือการอินเจคทิวิตี้คือการอัดเก็บเข้าไปนะคะตรงส่วนนี้ต่างออกไปและตรงส่วนของโคลเชอร์ก็คือการปิดหลุมอันนี้คือโปรเซสที่มีการปิดหลุมก็คืออันนี้คือปิโตรเลียมก็มีกิจกรรมนี้คือปิโตรเลียมก็มีนะคะแต่กิจกรรมที่ต่างออกไปคือโพสต์โคลเชอร์ตรงส่วนหลังค่ะสีฟ้าตรงส่วนหลังเข้าไปมันพี่ไม่แน่ใจว่ามันหมดหรือเปล่าไม่น่าหมดตรงนี้ค่ะคือโพสต์โคลเชอร์กับโพสต์ทรานสเฟอร์ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่ณวันนี้ที่เรา
เกิดคำถามและผู้ประกอบการก็เกิดคำถามว่าถ้าคุณตั้งตรงนี้ไว้ระยะเวลานานเกินไปหรือว่าการตั้งกรอบกติกาที่มันสตริกเกินไปมันจะเป็นตัวคีย์ในการที่จะเป็นแบเรียร์ให้การ CCS กิจกรรม CCS เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะคะเรามาดูก่อนว่าทีเนี้ยคือนี่คือกรอบหลักในการดำเนินกิจการปิโตรเลียมแล้วก็คอนเวิร์ตมาสู่การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าณวันนี้ค่ะเราต้องดูก่อนว่ากฎหมายของ CCS ณวันนี้คือซ้ายมือเนี่ยเป็นการพัฒนากฎหมายนะคะพัฒนากฎหมายของนอร์เวย์ซึ่งเขาจะศึกษาด้านกฎหมายอันนี้คือสีดำคือกฎหมายปิโตรเลียมมาก่อนแล้วนะคะกฎหมายปิโตรเลียมมาก่อนแล้วตัวสีม่วงอ่ะก็คือตัวที่แทรกเข้ามาตัวที่เอเมนเข้ามาคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนิน CCS แต่นะคะกิจกรรมตรงนี้ที่เขาแทรกเข้ามามันจะไม่ cover ตั้งแต่การสำรวจนะคะมันจะ cover เฉพาะในการอัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปตรงส่วนนี้ก็คือคีย์เวิร์ดตัวนึงฝั่งขวามือของกฎหมายตัวนี้ค่ะของตัวนี้ก็คือcover ทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่า CCS regulation ก็คือกฎหมายเฉพาะสำหรับ CCS คือ cover ตั้งแต่สำรวจขึ้นเป็นต้นไปแต่พอจะเอามาเข้ามากฎหมายปิโตรเลียมปุ๊บเขาจะเอาเฉพาะพาร์ทที่เป็น injectivity เข้ามาก็คือ CA นะคะในส่วนของ operate เข้ามาแล้วตรงส่วนนี้เราก็เรียนรู้จากที่อื่นมาเราก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงบ้างเพื่อให้กรอบของเราณวันแรกที่เราคิดอะค่ะเราจะแบ่งออกไป2เฟสในการศึกษาแผนที่เราวางไว้คือเฟสแรกก็คือสนับสนุนโครงการภายใต้ ENP ก่อนนะคะเฟสที่2ก็คือมี specific CCS เหมือนกับที่เขาทำเป๊ะแต่ณวันนี้ด้วยความที่เรื่องของความเร่งรัดที่จะให้เกิด CCS เร็วมากขึ้นเราคิดใหม่เราคิดใหม่ค่ะภายใต้เราคิดใหม่ว่าทำอย่างไรคิดใหม่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้กระบวนการเร่งรัดได้เร็วที่สุดแบบนึงนะคะเอาใหม่ตรงส่วนนี้นะคะเราแบ่งกฎหมายออกเป็นตรงส่วนนี้เลยจะได้เห็นชัดๆว่านี่ค่ะสีดำคือกฎหมายปิโตรเลียมที่เรามีอยู่นะคะกฎหมายปิโตรเลียมที่มีอยู่เราจะพยายามลอกเลียนแบบแต่สีแดงที่เราเข้ามาเนี่ยคือแทรกเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ละเราไม่ได้เริ่มจากโปรดักชันเราเริ่มมาตั้งแต่เอ็กซ์พอร์เรชันซึ่งตรงเนี้ยมันจะ cover ทั้งเชนคือเราจะมันจะ cover ทั้งเชนทั้งหมดตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติเรากำลังแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมอยู่ค่ะเพื่อให้ cover ไม่ว่าจะเป็นเราจะไม่ทำสองเฟสเหมือนที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกหรือว่าในส่วนของ CCS ณวันนี้นะคะที่เรามองว่าอันไหนที่จะเร่งรัดเราเร่งรัดไปในกรอบลักษณะการวางกฎกติกาเช่นนี้นะคะตรงส่วนนี้คือจะเห็นเลยว่าเราทำ whole chain ทั้งหมดนะคะของตรงนี้และในส่วนของพระราชบัญญัติคือณวันนี้เราจะมีการแก้ไขหมวดของปิโตรเลียมทั้งหมดมีทั้งหมด8หมวดด้วยกันแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปคือหมวด 3A 3วงเล็บ3อีกทีนึงค่ะเพื่อที่จะเกี่ยวกับประกอบกิจการคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตรงส่วนนี้คือคีย์สำคัญแต่ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะมีอาจจะไปแก้หมวด1เรื่องคำนิยามแก้หมวด2เรื่องอำนาจหรือแก้หมวด3อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไปแก้ในเชิงการเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงในการดูแลกำกับเรื่องการอัดและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตรงส่วนนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะแล้วในส่วนที่มันเมื่อกี้ค่ะคือที่เป็นปัญหากันคือในส่วนเราจะอ้างเองภายใต้พรบ.ปิโตรเลียมนะคะเมื่อกี้คือพรบ.ปิโตรเลียมทำอย่างไรที่จะให้พรบ.ปิโตรเลียมณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้คือจะแก้ไขปรับปรุงพรบ.ปิโตรเลียมอย่างไรให้ซัพพอร์ตกิจกรรมการดำเนินงานด้าน CCS ได้นะคะเราก็มาเกิดการวางแผนกันว่าเอ๊ะเราก็มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะว่าเอ๊ะควรจะอะไรที่มันอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยในการpost closure ในการ operate post closure เนี่ยมันใช้เวลา25ปีเราจะทำยังไงให้ไม่เป็น barrier กับผู้ประกอบการมากเกินไปและอีกอย่างนึงคือทางมาเลอินโดเขาทำยังไงบ้างระยะเวลาเท่าไหร่ที่เขาเหมาะสมคือเราต้องดูคู่แข่งของเราด้วยว่าคู่แข่งของเรารอบบ้านของเราเป็นยังไงเราต้องเอามาปรับปรุงเพื่อให้แบบ1เราสามารถไปต่อได้อย่างมีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสุขภาพอนามัยคือณวันนี้เราก็เลยร่างมาในเบื้องต้นนะคะว่าเราจะมีกฎกติกากรอบวางอย่างไรได้บ้างนะคะในส่วนนี้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือขั้นตอนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยค่ะณวันนี้สิ่งที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ทำอยู่ก็คือกรอบแรกเลยคือการที่จะไปถึงการแก้ไขปิโตรเลียมได้มันไม่ใช่ง่ายโฮลเชนมันใช้ระยะเวลาไม่เท่าไหร่มันต้องผ่านหลายๆสเต็ปของคณะกรรมการ
เพราะฉะนั้นแต่ละคณะกรรมการแต่ละ process แต่ละขั้นตอนเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายด้านคือเขาจะมาช่วยเราในการแก้ไขและปรับปรุงว่าให้มันดีขึ้นนะคะเราเคยวาดแผนไว้ว่าระยะเวลาที่ใช้ไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยถ้าในการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะ24เดือนนี่คือเร็วที่สุดที่ best case กรณีที่ดีที่สุดนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยภายใต้สีฟ้าก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในกรมเชื้อเพลิงเองนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยอีก6 process เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ flexible ที่ในแง่ไหนในแง่ที่บอกว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาในผ่านของกระทรวงคิดยังไงมาของรัฐมนตรีคิดยังไงคือมันหลาย process คือตรงส่วนนี้พี่ชมพูน่าจะอธิบายได้ดีเพราะว่าได้ทำร่างแล้วก็มีการปรับแก้คือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมคะพี่ชมพูมันยากในแง่ที่เราต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพื่อจะมาปรับปรุงเราก็ต้องมองให้ครบอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วกฎหมายของเราไป overrule ใครไหมก็คือคีย์อีกสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องมองอีกนิดนึงมองให้รอบด้านนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถไปได้คือมันคือกรอบว่า best case เป็นอย่างนี้แล้วเราให้ดูว่ามันไม่ได้ง่ายนะในการที่จะเดินไปถึงตรงนั้นนะคะตรงส่วนนี้ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ cover การเมืองกิจการปิโตรเลียมเพื่อให้ cover การเมืองการกักเก็บคาร์บอนได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขกฎหมายรองกฎหมายรองคือกฎกระทรวงเมื่อกี้เราแก้ไขกฎหมายหลักไปใช้เวลาประมาณ2ปีกฎหมายรองคือกฎกระทรวงประกาศกรมทีนี้เราต้องเตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้ไปด้วยกันนะคะว่ากฎหมายรองเราจะต้องทำยังไงบ้างกฎกติกามีอะไรบ้างเรามาดูกฎกติกาผู้ประกอบการต้องขออนุญาตยังไงต้องส่งอะไรเอกสารอะไรบ้างเราก็เอาตรงเนี้ยเราใช้ตรงเราคือได้ข้อมูลตรงเนี้ยจากการอ้างอิง DNV คือ Standard International Standard หรือ ISO เองเราอ้างอิงมาเพื่อที่จะให้มันสามารถ cover ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน cover มันผ่านกระบวนการดำเนินงานภายใต้ International Standard มาแล้วนะคะเราก็บอกว่าเขาต้องส่งอะไรบ้างตรงส่วนนี้นะคะก็คือตั้งแต่ exploration จนถึงในส่วนของ port closure นะคะเราก็จะมีการตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตกระบวนการดักจับการขนส่งการอัดและการกักเก็บหรือว่าการปิดแหล่งนะคะการดำเนินการหลังการปิดแหล่งคือทุกอย่างเราต้องทำให้เป็น whole chain ทั้งหมดให้ cover ทั้งหมดนะคะนี่คือส่วนที่กรมเชื้อเพลิงพยายามทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายหลักหรือการทำกฎหมายรองจนถึงการประกาศในส่วนของด้านเทคนิคอลเองเราก็ต้องกำหนดเหมือนกับพัฒนาเรื่องไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าอัดยังไงให้ปลอดภัยอัดแล้วก็ต้องมอนิเตอร์ยังไงต้องติดตามยังไงคือเรามีเกณฑ์โดยอ้างอิง international standard ค่ะตรงส่วนนี้คือเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานคือเราร่วมมือกับในส่วนของ CLDP อะค่ะองค์กรของนักกฎหมายด้านอเมริกานะคะช่วยในการรีวิวหมายความว่ารีวิวคือเขาทำหน้าที่รวบรวมว่าต่างประเทศเป็นยังไงมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะเอามาอะแดปปรับปรุงทำให้เห็นว่ามันจะมีการซีรีส์ของการแก้ไขกฎหมายที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเกิดจากการปรับปรุงเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของอเมริกาเองหรือญี่ปุ่นเองที่เราได้ไปมาคือด้วยการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงมาว่าเราไปคุยกับอินโดทำยังไงจะให้เราพัฒนาไปได้เร็วที่สุดนะคะเราก็หาพาธเวย์ต่างๆที่จะเพราะเราทราบว่าผู้ประกอบการก็ต้องการที่จะอยากรู้ทิศทางที่แน่ชัดอยากรู้กติกาที่แน่ชัดว่าจะซัพพอร์ตเขาได้แค่ไหนนะวันนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเรากำหนดกติกาที่มันชัดเจนนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของ milestone นะคะที่หลายคนทราบคือเราก็พยายามที่จะแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมอยู่ณวันนี้และมีโครงการในด้านเทคนิคอลค่ะเราก็จะทำไปว่าเราก็มีไฮไลท์โปรเจกต์คือประเมินศักยภาพในส่วนของไฮไลท์โปรเจกต์นะคะในส่วนของ first injection ของอาทิตย์ตอนแรกคือกรอบที่เขาวางแผนไว้คือ2026ณวันนี้ทุกอย่างมันมีการ flexible ก็คือมันก็เขาก็จะเริ่ม2027คือทุกอย่างมันคือแผนนะพอแผนเปลี่ยนหรือว่าคีย์ตัวพารามิเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปก็จะทำให้ระยะเวลาที่มันมีเปลี่ยนไปก็คือมันคือนี่คือสิ่งที่เราตั้งไว้ milestone ณวันนี้นะคะณวันนี้ที่ based on พารามิเตอร์ต่างๆเราก็ตั้ง milestone ไว้ว่ามันควรจะมีเป้าหมายที่เราจะก้าวไปอย่างไรบ้างนะคะและ way forward ที่เราจะเดินไปคือยังไงบ้างในส่วนของเทคนิคอลเอง
กรมเชื้อเพลิงที่มีความรู้ด้าน Subsurface เนี่ยก็ต้องประเมินศักยภาพชั้นเห็นทางธรณีวิทยาภายในประเทศไทยให้รู้ว่าประเมินมีศักยภาพเท่าไหร่บ้างนะคะและในส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมการดำเนินงานนะคะที่เราทำอยู่ Nightingale of Thailand เนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือกับ JOGMEC นะคะเราก็จะพยายามเร่งรัดการสำรวจพื้นที่ใน Gulf of Thailand ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่ถ้าเรามีศักยภาพที่เพียงพอแล้วในอนาคตเราจะวางแผนเพื่อแบ่งพอร์ชั่นเพื่อคอสโบเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่คือเราต้องยังไงก็แล้วแต่เราต้องซัพพอร์ตโดมิสติกของเราก่อนนะคะ3ก็คือเรามีการตั้งเวิร์กกรุ๊ประหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะในพื้นที่ลำปางนะคะหรือแล้วก็การพัฒนาเรื่อง capacity building หรือการพัฒนาบุคลากรต่างๆนะคะแล้วก็การแสวงหาความร่วมมือเพื่อที่จะเรื่อง funding นะคะหรือว่าเพื่อด้าน capacity ต่างๆคือเราไม่กรมเชื้อเพลิงก็ไม่ได้หยุดที่จะแสวงหาความร่วมมือตรงนี้นะคะมาซัพพอร์ตให้ CCS project การดำเนินงานด้าน CCS project ในประเทศไทยให้มันบรรลุร่วงให้มันบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะ2050หรือ2065นะคะเราจะต้องไปถึงพร้อมๆกันแล้วก็เพื่อจะซัพพอร์ตผู้ประกอบการหรือ BE CCS ที่ต้องการทำในส่วนนี้ค่ะก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณดร.พิรดีมากนะคะ